ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีอเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลาย และก็ขอเจริญสุขญาติโยม ผู้ได้มาเป็นเจ้าภาพก็ดี ได้มาเป็นเจ้าภาพกันทุกคืน ก็บางคนก็บอกว่าเราสวดกันทุกคืนเลยเนาะดีทำให้ญาติโยมอยู่ทางบ้านได้ฟังพระอภิธรรมพระอภิธรรมเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาทำอะไรที่จะมาสาธยายมนต์เวลาคนที่ล่วงลับไปหรือว่าครูบาอาจารย์ก็พุทธเจ้าก็นึกเหมือนกันว่าจะเอาคำสอนอันใดที่จะไปคุยหรือว่าให้ยอมแม่มารดานะมารดาไปอยู่สวรรค์แล้วก็ไปเป็นเทพบุตรใช่ไหมก็เอาอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยท่านบอกว่าถ้าแปลลึกๆเข้าไปอภิธรรมเนี่ยเป็นของลึกซึ้งเป็นของที่เป็นมงคลนะถ้าเราไม่สวดแปลเราก็จะไม่ค่อยไม่รู้ว่าพระสวดอะไรพระสวดแล้วเดี๋ยวก็กลับวัดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราปวดสวดมนต์แปลเนี่ยถ้าคนปฏิบัติธรรมคนมีภาวนาจะลึกซึ้งเหมือนพระหัตถนัยเนี่ยนั่นน่ะพระหัตถนัยก็พูดเรื่องฌานพูดเรื่องจิตพูดเรื่องนิพพานนั่นน่ะที่บอกว่าเพราะมากไพเราะเพราะพิงคำของพระพุทธองค์แม้กระทั่งแม่ทัพกษัตริย์ไปลบมายังต้องหยุดนะหยุดฟังหรือว่าหยุดไต่ถามที่พุทธองค์ไปอยู่ตำคนไม้ก็ดีหรือว่าอยู่ตำป่าบางทีก็ต้องไปฟังนะเห็นไหมเหน็ดเหนื่อยมาไปฟังพระสิว่าพระคุยอะไรกันบ้างเห็นไหมพระราชาบางองค์แม่ทัพบางองค์ก็ถูกใจนะเสียงธรรมเสียงของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นมงคลใช่ไหมพูดแล้วแก้ทุกข์ฟังแล้วแก้ทุกข์คลายทุกข์ก็เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราไปสวดแล้วสวดมนต์แปลไพเราะเนาะฟังแล้วก็ซาบซึ้งนั่นน่ะพระมาสวดให้เราฟังเนี่ยเห็นไหมมันเป็นที่บอกว่าพุทธมนต์นั่นน่ะเป็นพรของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป
เป็นผู้มีอภิญญาสมาบัติเก้านะสมาบัติแปดพวกฤาษีได้สมาบัติแปดพุทธองค์ได้สมาบัติเก้าโอ้เราสอนท่านไม่ได้แล้วเพราะสอนไม่ถูกแล้วท่านพูดเลยเราไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะฤาษีก็ ผมสอนท่านไม่ได้แล้วพุทธะต้องไปทำเอาเองต้องไปเอาเองต้องไปภาวนาไปแก้ใจที่จิตที่เป็นทุกข์จิตที่เล่าร้อนจิตที่เป็นห่วงนะออกจากวังแล้วก็เป็นห่วงนะเห็นไหมแม่ทัพทหารอะไรต่ออะไร บางทีมันก็กลับมาได้จิตใจพวกเนี้ยเห็นไหมเมื่อบางทีกลับไปเห็นไหมไปเห็นญาตินั่นน่ะญาติชราแล้วก็ต้องค้าขายอย่างเงี้ยเราก็มานึกถึงว่าโอ้ความห่วงน่ะเห็นไหมความรักความห่วงเนี่ยทำให้ฆ่ากันบางคนฆ่าตัดคอฆ่ากันตายอย่างนี้แหละก็เพราะว่าเห็นไหมถ้าเราเอานามธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ว่าพุทธมนต์เนี่ยสาธยายมนต์นี่แหละแล้วเราก็เอามาน้อมมาในใจเราทุกวันนั่นน่ะท่านบอกว่า น้ำมันตกลงภูเขาไม่รู้กี่ล้านปีภูเขายังผุใช่ไหมหัวใจคนอ่อนๆถ้าเราได้อบรมได้ฟังเชื่อขึ้นมาว่าเหตุผลของพุทธองค์เนี่ยเป็นมงคลนั่นแหละ จิตใจมันก็จะเบนได้ไม่งั้นมันก็เบนไม่ได้นั่นแหละเรื่องจิตเรื่องใจมันแก่งกว่าหินนั่นแหละหินมันก่อนมันผุไม่รู้กี่ล้านปีนะใช่ไหมแต่หัวใจคนเราเนี่ยถ้ามันเชื่อมันปฏิบัติแล้วไปสวรรค์นิพพานได้นั่นแหละใช่ไหม นี่เนี่ยพระเทวทัตเห็นไหมท่านท่านบอกว่าใช่พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยเป็นคู่บุญกันเป็นคู่กรรมกันนะถ้าไม่มีพระเทวทัตพุทธเจ้าก็ไม่เบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายเนาะมนุษย์นี่มันไม่รู้จักดีจักชั่ว แล้วทำไมเนาะเขาจึงไม่สงบทำไมเขาจึงอิจฉาเราเหลือเกินทั้งๆที่เราจับได้แต่พุทธะจับได้ก็อภัยนะเห็นไหมนั่นน่ะถ้าเรานึกดูให้ดีนี่แหละจึงบอกว่าพุทธเจ้ามีปัญญามากก็เพราะพุทธเจ้าฝึกสมาธิ ฝึกสมาธิจนได้รู้ธรรมนะได้สว่างนะหูตาสว่างที่หลวงตาบอกว่ามันสว่างต้องกระบัดนั้นแล้วมันไม่หลับมันตื่นตลอดนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกที่คนที่มีฌานมีอภิญญานั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ เราทำไปเถอะพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อเรานะแต่ถ้าใครได้โอ้จริงเนาะจริงเนาะพุทธเจ้าสอนไว้นี่จริงทุกอย่างนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าไม่โกหกเราพระอริยเจ้าไม่โกหกเรานั่นน่ะถ้าเรายังไม่ได้เนี่ยมันยังสงสัยอยู่แต่เราก็มา มาสร้างบุญของเราเนี่ยสร้างทานบารมีแล้วก็เห็นไหม
สร้างปัญญานี่ต้องทำเอาเองนั่นเห็นไหมมากันมากองในใจเรานั่นน่ะเหมือนเราเป็นผู้กองทำนะกองจิตกองใจเราให้มันเกิดสติปัญญานั่นน่ะเหมือนน้ำฝนตกทุกวันทุกวันใช่ไหมมันก็เต็มไร่เต็มนาเต็มตุ่ม บุญกุศลเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ตักไม่ตวงนะเราไม่ภาวนานะเราไม่ละปัญญานี้มันก็ไม่เกิดนั่นนะเออช่างเขานะเขาทุกมาเราเห็นไหมคำสอนพุทธองค์พระที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านได้แล้วท่านเป็นผู้ฉลาด ท่านแก้ทุกได้เห็นไหมนะไปหาเถอะไปหาพุทธะพุทธะแก้ได้เห็นไหมพุทธะแก้ได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าอะไรอ่ะกีสาไอ้ที่ว่าที่แกเห็นไหมฆ่าสามีตายฆ่าสามีตาย ก็แกก็ไม่รู้จะไปจะกลับบ้านก็อายพ่อแม่เห็นไหมนะแกบางชาติบางคนเห็นไหมอยู่บนปราสาทแต่ก็เห็นไหมไอ้คู่เก่ามันมามันก็ชอบใจชอบใจโจรนะเห็นไหมชาตินั้นชอบใจโจรนะโจรเป็นเหตุถ้าไม่ได้โจรก็ไม่ได้ไปหาพุทธองค์ดิ คุณทนเกศีใช่ไหมเนี่ยต้องขอบคุณสามีใช่ไหมสามีเป็นโจรน่ะเห็นไหมแหมที่โจรมันจะโดนประหารชีวิตแต่คนนี้ให้คนใช้เอาตังค์ไปถ่ายมาน่ะเป็นพันๆนั่นน่ะเอามาแต่งงานมาอยู่ด้วยกัน โจรมันก็ไม่ยอมหรอกมันก็ไม่ยอมอยู่อยู่บนปราสาทอยู่บนวิมานมันไม่สนุกสู้ไปกินเหล้าไปลักขโมยไปปล้นเขาดีกว่านั่นน่ะเออทำยังไงอ่ะเราจะต้องออกอุบายนะเอาภรรยาไปด้วยนั่นน่ะไปแต่งตัวให้ดีนะ ประดับเพชรทองไปให้ดีไปไล่ลำเทวดาเราแก้บนเราจะแก้บนที่เราโดนจับมาเนี่ยเราบนเอาไว้นะก็ออกอุบายเลยเห็นไหมออกอุบายจะไปฆ่าภรรยาจะเอาเพชรพลอยไปนั่นแหละจะเอาเครื่องประดับไปขายทีนี้ก็นางคนนี้ก็ เกิดปัญญาแม่เรารักเขาทับตายแต่เขากลับจะคิดอย่างนี้นะคิดจะฆ่าเราเออเราก็มีปัญญาเอออย่างนั้นเราก็รักสามีเหลือเกินอย่างนี้ขอไล่ลำบูชาสามีก่อนก่อนที่เราจะตายน่าเห็นมาเนี่ยคนเราก็มีปัญญาปัญญาจะได้ออกบวช ไล่ลำไปไล่ลำมาโจรก็เผลอไงเผลอก็เพาะผักตกลงภูเขาตายนั่นน่ะคุณทนเกศีก็โอ้เราไม่รู้จะไปทางไหนนั่นน่ะเห็นมา ไปเถอะไปมันตำฤาษีชีไปอะไรก็ไปบวชเลยทำไปทำมาไปบวชดีกว่าไปบวชไม่ยากอยู่แล้วทั้งโลกนี่มันทุกข์เหลือเกินนั่นเห็นไหมทีนี้ก็เห็นไหมทุกข์ของลูกผู้หญิงยังก็ไปบวชไปบวชก็หวังพ้น มันจะพ้นทุกข์ยังไงก็
นางก็ยังไม่รู้ใช่ไหมบวชมันจะได้มีความสุขหน่อยมันไม่ต้องไปลบลาไปทะเลาะกับใครนั่นเห็นไหมทำไปทำมานางก็เก่งแตกฉานคัมภีร์นั่นเห็นไหมเป็นพวกพามพวกฤาษีอะไรพวกเนี้ยห่มขาว ทีนี้ก็คุณดนเกษีเนี่ยเก่งเจอนักบวชอะไรก็ไปคุยแข่งกันนั่นนะประเทศแข่งกันว่าเราจำพระเวทได้มากเราจำคัมภีร์ไว้ได้มากนั่นเนี่ยใครสู้ไม่ได้ก็ไปถอนกิ่งว่า ออกไปก็แล้วกันสู้ไม่ได้หนีดีกว่า หนีหมดพวกนักบวชนั่นนะทีนี้ไปเจอพระสารีบุตรเข้านั่นเห็นไหมเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยเห็นไหมพอมาเจอเข้า พระสารีบุตรก็ผ่านมาก็ถามว่าคนเนี้ยเขาเป็นยังไงอะไรต่ออะไรก็คุยกับ พวกชาวบ้านมั่งอะไรมั่งเนี่ยถ้าใครยังมาเทศเก่งใครยังมาบรรยายเก่งไปสู้กับเขาถ้าเขาแพ้เขาจะยอมเป็นลูกศิษย์ถ้าเราถ้าเขาชนะเขาก็จะให้รางวัลอะไรเงี้ยนะอะไรตาอะไรเงี้ยทีนี้ก็ พอไปเจอพระสารีบุตรก็ให้นางเทศไปให้ฟัง ตาทยายไป เทศไปจนไหลกันแล้วท่า ทีนี้พระสารีบุตรก็ถามนางมั่งนะนางก็หนึ่งไม่มีสองเนี่ยหนึ่งไม่มีสองมันคืออะไรใช่ไหม ทีนี้คนนี้ก็ไม่เคยสินะไม่เคยได้น้อมมาที่ใจมาดูใจหนึ่งไม่มีสองคือใจเป็นหนึ่งคือหนึ่งเดียวนั่นเนี่ยไม่คิดไม่นึกอะไรนั่นเนี่ยใจมันเป็นหนึ่งใจมันเป็นสองเป็นสามใจมันเป็นร้อยแปดก็พอมันคิดร้อยแปดวันใช่ไหมโยม นั่นเนี่ยทีนี้บอกมาเลขหนึ่งตัวเดียวนางก็งงนางงงยอมแพ้ก็ก้มกราบพระสารีบุตรยอมเป็นมาบวชเป็นภิกษุณีเห็นมานี่แหละจึงได้มาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นมาบางคน บางคนเนี่ย ที่บอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ว่าพระไม่ด่าพระไม่นินทาพระนักบวชทีนี้ไอ้แม่ก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมกรรมของแม่ที่เคยคงจะเถียงพ่อแม่ไว้ใช่ไหมก็เลยพอแม่กายุมากอะ ไม่ลูกหลานพูดกับแม่เห็นไหมบางคนนั่นเนี่ยถ้ากรรมมันตามมาเนาะโอ้โหมันเจ็บเหลือเกินเนาะถ้ากรรมมันตามมามันตามมาเร็วนะบางคนไม่พูดกับพ่อแม่ไม่พูดกับเห็นไหมบางคนบอกว่าเป็นใบลูกเป็นใบต้องสี่คนเนี่ยคุณโยม เพราะไม่พูดกับแม่ไม่พูดกับพระอรหันต์ในบ้านเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมที่มาคงไม่เป็นอย่างนั้นคงไม่เป็นอย่างนั้นเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่รู้จักสัมมาทิฏฐิจึงมาเข้าวัดจึงมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะท่านบอกว่าทางใครทางมันนั่นน่ะรวย
ข้าวของเต็มบ้านนะชราลงทุกวันนะใช่ไหมไอ้เราเขาก็71นะ70อะเรา71อะยังเห็นไหมหลานๆดูเขาก็ไม่ได้แต่งงานเราก็ไปดูเนาะไอ้ตอนสาวๆเขาก็แข็งแรง พอชราแล้วมันก็ยังนี้นะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหมแล้วสิ้นสุดน่ะมันจะไปไหนน่ะสิ้นสุดของชีวิตเนี่ยนี่แหละคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าเราก็บอกเขาไม่ได้เพราะเขาก็รวยน่ะเขาก็ไม่ค่อยเขาก็เชื่อเหมือนกัน พออายุมากก็เชื่อเหมือนกันแต่เราจะไปพูดว่านี่ไปทำบุญบ้างนะไปสร้างทานบารมีบ้างนะเยอะๆนั่นเห็นไหมสร้างทานเป็นแสนเราก็ไม่หมดใช่ไหมไม่หมดไม่เปลืองนะทำไปเถอะไอ้ที่เราอยู่กับบ้านเราเนี่ย พอเราล้มไปแล้วเราหมดลมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมธาตุทั้งสี่มันเอาอะไรไปไม่ได้เลยนั่นน่ะธาตุทั้งสี่นี้มันไม่คุยด้วยแล้วนั่นน่ะลมมันหมดนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราก็บอกเขามากไม่ได้เห็นไหมคนเคยอยู่ด้วยกันน่ะเห็นไหมญาติกันเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่า เป็นญาติแค่ทางโลกเนี่ยทางธรรมเห็นไหมทางธรรมบางคนทำไมเขาเห็นอกเห็นใจเห็นไหมเห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์กันท่านอาจารย์ไพลินอะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นอกเห็นใจหลวงพ่อสนองเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความเห็นอกเห็นใจความช่วยเหลือ เกื้อกูลกันนั่นเนี่ยทำให้นี่แหละพุทธบริษัทเห็นไหมจึงบอกว่าพอเราเห็นไหมกว่าจะได้สตังมาตะละบาดตะละเฟืองเห็นไหมฝนตกตะแล้วใครจะมากินของเราน่ะเป็นแม่ค้าแถวเมืองนนท์ใช่ไหมถ้าแม่ค้าในร้านก็ไม่เป็นไรน่ะฝนตกมาก็ลำบาก บอกว่าฝนเนี่ยเห็นไหมฝนก็ลำบากเป็นฝนก็ลำบากสมมุตินะจะตกตอนเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยตีสามอย่าตีสี่อย่าตกตีห้าหกโมงอย่าตกพระไปบิณฑบาตปิด ใจไหมโยมนี่แหละก็ห้ามเขาไม่ได้ ธรรมชาติเห็นไหมนี่เนี่ยจึงว่าบุญเนี่ยอัศจรรย์ทำไปเถอะเหมือนคุณแม่บุญเรือนนั่นแหละก็เป็นแบบพวกเรานี่แหละใช่ไหมคุณแม่บุญเรือนก็มาถือศีลมาฟังธรรมมาถือศีลได้หลุมนะได้หลุมตอนหลังทั้งอายุมากกันนะที่หลวงพ่อพิงกันนะ ท่านก็ได้หลงๆนั่นน่ะใครประเคนพระถวายพระยังไงนั่นน่ะเห็นไหมจะช่วยเหลืออุปถัมภ์พระยังไงนั่นเนี่ยหลวงปู่ก็คอยสอนแม่บุญเรือนก็สนใจแล้วก็สอนภาวนากันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่คุณแม่บุญเรือนพุบพับได้เลยเนาะทำ ทำแบบพวกเรานี่แหละล้มลุกคุกคานก็ต้องเดินใช่ไหมต้องคานเนี่ยโบราณว่าอย่าอยู่กับที่เห็นไหมวันนี้ไปไหว้หลวงพ่อนงด้วยนั่นวัดหลวงไปลงวัวด้วยก็เวียนมาพอดีโยมบางคนก็ไม่เคยไปนั่นก็ได้ไปกราบนั่นคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ จึงบอกว่าเราก็ไปนึกถึงนี่แหละให้สังเวชว่า
ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันแข็งแรงเนาะบางคนเห็นว่า90ฝ่ายังไม่ตายนั่นน่ะคุณโยมนาคเคยตอนเป็นเด็กๆเราก็ไปค้าขายกันอะไรกันนั่นน่ะก็นึกถึงปานาค ที่ว่าเก้าสิบจะร้อยแล้วมั้งเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ไหวแล้วต้องลงทุนเจาะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมยังไม่ตายดูเห็นไหมมันจะไม่ตายทั้งอย่าง นี่แหละคุณโยมจึงบอกเห็นไหมถ้าอยู่ดีไหมถ้าเป็นอย่างเนี้ยนั่นน่ะอากูเก้าสิบสามยัง ยังแข็งแรงยังคุยนั่นน่ะยังได้ภาวนานั่นน่ะยังได้ภาวนานั่นน่ะเห็นไหมบางคนไปก็เข้าใจบอกแกได้นิสัยไปก็ยังดีนิสัยพุทธเจ้าบางคนเนี่ยเห็นไหมอ้าวภาวนาไปเถอะถ้ามีนิสัยเหมือนกงตีนั่นน่ะใช่ไหม พอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็เข้าวัดเลยไปช่วยหลวงพ่อผาตุกถอนหญ้าตากหญ้าอะไรคนจีนภาวนาไปด้วยทำไมนำมานั่งตายได้น่ะเห็นไหมตายแล้วกระดูกเป็นมรกตเป็นแก้วเห็นไหมเผานั่นแหละคุณโยมดูถูกไม่ได้เนี่ยเราดูถูกบุญเราไม่ได้ เราต้องทำนะเห็นไหมบอกว่าเตรียมตีอันนี้ดีนะ บอกว่าอย่ามานะทำเข้าอย่าไปนอนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปนอนหลับอะไรนั่นแหละเพราะว่าคนเนี้ยถ้าเขาทำไปมากๆนิสัย อริยเจ้ามันจะได้เกิดไงนี่แหละคุณโยมเพราะครูบาอาจารย์ก็เจอก็บอกโยมเล่งเขานะเล่งเขามันจะได้ปรากฏไวๆนั่นเองแก้วในดวงใจเนี่ยแก้วสารพัดนึกเนี่ยมันเกิดกับเราจริงๆนั่นแหละ ทำไมดำมาที่เราตลาดบางลี่เนี่ยแพงยิ่งกว่ากรุงเทพอีกนะตอนเนี้ยก็บอกแปลกนั่นเห็นมาตอนนั้นหลวงพ่อสนองไปนั่งไปโปรดเราเนี่ยไปเจอเราก็ชวนเรามาบวชนั่นแหละที่บางลี่ทีนี้ก็อากูก็เล่าให้ฟังที่ตอนนี้มันแพงมาก แพงยิ่งกว่ากรุงเทพอีกน่ะดูสิน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองอย่าพึ่งขายคุณครูอย่าพึ่งขายป้าคนนี้ก็ปลดเกษียณนั่นนี่นะต่อไปอ่ะมันจะเป็นล้านๆอะไรเงี้ยน่ะเห็นไหมแกก็เชื่อหลวงพ่อสนองมันเป็นตะโรงเรียนน่ะคุณครูคนเนี้ยทีนี้แกก็เลิกไปแล้ว ทำไมดำมามันเป็นท้องนาอยู่แถวนั้นน่ะทำไมดำมามันเป็นท่ารถเห็นไหมท่ารถบางลี่มันย้ายมาไอ้หลังตลาดมันกลายเป็นท่ารถนะคุณโยมเราไปอีกโอ้โหทำไมมันปลูกกันเยอะเหลือเกินอากูซื้อให้หมดเลยนะแถวเนี้ยอากูซื้อให้หมดโอ้ยมันยังเป็นแปลงไฟอยู่เลยบอกเดี๋ยวนี้เห็นว่าตึก เต็มไปหมดงงเลยไปคราวนี้กูไปซื้อนู่นไปซื้อแถวเบญจพาสเป็นร้อยร้อยโลไปซื้อดงเสือดงโจรนู่นน่ะเห็นไหมจะเล่าให้ฟังทำไมดำมาแกก็ขายได้ขายได้เนาะแกก็ซื้อไว้เยอะแกบอกว่าทำลงสีดีกว่าตามเพื่อนนั่นเอง เห็นไหมนี่น่ะตามดีก็ดีใช่ไหม
เนี่ยตามมาวัดเราดีนั่นเนี่ยตามไปวิกเอ้าตามไปบาร์ไปครับอ่ะมันก็เหนื่อยนะกลับมาทำงานไม่ได้อีกเห็นไหมพอกลางคืนไปดูดึกไปเดินถอยหน้าถอยหลังไปมันง่วงนอนเห็นไหมนั่นเนี่ยเราเข็ดเลยเห็นไหมไปดูหนังแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานโอ้โหเข็ดเลยกลัวเท่าแก่มันจะไล่ออกด้วยตอนนั้นอยู่โรงงานน้ำตาลนั่นเองมาเพราะชอบไปดูหนังมันฟรีไงหนังงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยเยอะสมัยก่อนนี่แหละจนเราคิดได้เลยเนี่ยก่อนจะมาเป็นนักแสดงหนัง ก็มาเป็นแบบละครคุณลำไยอะไรแต่ก่อนนั่นเนี่ยละครคุณลำไยอย่างนี้แหละเอ๊ะมันก็ไม่ได้ฆ่ากันจริงๆเตะกันจริงๆอะไรต่างเออใจมันคิดได้ต้องก็เป็นหนุ่มๆนั่นนะมันก็เลยเบาลงเลยเขาไปกันเออเราก็นอนดูเขาไปเที่ยวกันฟังเขาไปเที่ยว เราก็ฟังธรรมะทุกคืนนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะธรรมะเนี่ยมันเป็นของประเสริฐเนาะเป็นของประเสริฐเราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครน่ะฟังเขาทะเลาะกันน่ะเดินผ่านยุงข้าวเราเป็นรั้วไม้ลวกใช่ไหมน่ะเฝ้าลงรถยุงข้าวอะไรต่ออะไรนั่นน่ะ ยุงทานอะไรต่ออะไรนั่นเนาะเขาบางคนเขามาเช่าเอาไว้นั่นน่ะเกลือมั่งอะไรมั่งพวกเท่าแก่พวกนี้ตายไปเยอะแล้วอากูบอกน่ะอยู่กันเจ็ดแปดสิบก็ตายอากูอายุมากกว่านั่นน่ะเห็นมาตายกันหมดทีนี้เราชวนทำบุญมั่งเขาก็ไม่ค่อยทำเราจึงไม่ค่อยได้ไปทั้งนั้น นั่นน่ะคนเก่าๆก็เลยตายกันไปหมดนั่นน่ะสามสี่สิบปีแล้วนี่เนาะนี่แหละคนรุ่นใหม่มันก็เกิดขึ้นจำเราไม่ค่อยได้หรอกนั่นน่ะไปถามคนเก่าๆตายหมดแล้วเห็นไหมนี่แหละเรามาชั่วพักเดียวชั่วคู่ชั่วยามแล้วเราจะโกยอะไรไปนั่นน่ะเราจะวาด เขียนเป็นอะไรของเราไว้ในชีวิตใช่ไหมนั่นน่ะเราลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยหลวงพ่อขอมทำทุกปีเหมือนแม่บุญเรือนเนี่ยเราเห็นมาละวันละขันเนี่ยเขาก็ทำกันทุกปีอ่ะสมัยก่อนคุณยายปทุมอ่ะทำกันสามสี่วันเลยนะทำบุญเลี้ยงพระ หลวงพ่อขอมนี่พองานปีนี่เทกระจัดเขาจะมีติ้วใครจับอะไรได้ก็ไปรับนั่นนะไปรับมีอยู่คนหนึ่งนะ เขาเป็นสาวเขาคงเป็นพวกโพธิสัตว์เหมือนกันเขาก็ถ้าใครจับติ้วได้ของเราเราก็จะไปอยู่ด้วย ทีนี้ก็เหมือนบุญของหลวงพ่อขอมนะท่านก็คงอธิษฐานได้ไปได้คนจนเหลือเกินจับได้โอ้โหจับได้หลวงพ่อขอมเอาไหมว่าผมตัวเองยังเลี้ยงตัวไม่รอดเลย นั่นน่ะเห็นไหมจับได้แต่เอาไปเลี้ยงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันบุญไม่เท่ากันนั่นน่ะเห็นไหม แล้วโยมเขาฟังเออเราเอามั่งดีกว่าเนาะเออนั่นนะเขาก็แกล้งพูดนะเราทำติ้วแบบนี้มันดีเหมือนกันนะใครจับได้เราจะได้ไปอยู่ด้วยกันได้ไปอยู่กับคนนั้นนะนั่นนะเขาก็เล่าคุยกันนะนั่งรถมาด้วยกันนะไปกันสองสามองค์ต่างสองสามคนนะโยมเนาะนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อขอมทำมาตลอด
หลวงพ่อท่านอาจารย์ท่านก็เกรงใจบางทีนะบอกว่าทำมันกงกันพอดีเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะไม่ได้คิดแข่งกับวัดอาวุธอะไรหรอกนะทำเพราะว่าลูกผู้หญิงวัดสังฆทานก็เยอะนั่นน่ะนี่เนี่ยทำให้ เป็นกำลังใจลูกผู้หญิงท้อแท้ใช่ไหมไม่เอาละวัดวาเห็นไหมข้าวปลาก็ไม่พอนั่นนะงวดเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมชีวิตคนเราบางปีเห็นไหมสองปีสามปีสี่สิบกว่าปีที่อากูคนเนี้ยอยู่แกจะบอกว่ารายได้ไม่ดีเลยปีนี้ มันตกลงไปเรื่อยเลยค้าขายไม่ดีเลยเราก็ได้ยินแต่อยู่อย่างเนี้ยได้ยินจนหน้าสงสารทุกคนนั่นเห็นไหมหาเล็กหาน้อยเนี่ยเห็นไหมขายของเนี่ยบางคนเห็นไหมอะไรอ่ะค่าเช่าก็ไม่พอวันนั่นเห็นไหมหน้าสงสารมากนั่นแหละบุญดีใช่ไหม บุญนี่ภาวนานั่นน่ะภาวนาจนได้โสดานะจึงจะเข้าใจบุญนั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสามารถพูดตะบุญนั่นน่ะความดีอันเนี้ยที่ท่านบอกว่าเรายังไม่เห็นถ้าเราเห็นเราจะงกบุญนั่นน่ะเหมือนนักกูอ่ะมึงจะไปบวชทำไมอีกนั่นน่ะเพราะมึงบวชแล้วมึงจะบวชทำไมอีกนั่นน่ะ เจอผู้ปฏิบัติเจอพระธุดงค์อยากมาบวชนั่นน่ะเคยคิดเอาไว้ว่าอยากเป็นพระธุดงค์อะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นมาต้องกับเด็กๆเพราะโยมย่าเขาเคยเล่าพระธุดงค์นั่นน่ะเห็นมาพระธุดงค์ไปเที่ยวป่าลูกขมูลไปทางเมืองกาญจน์ป่าเขามันเยอะ เราก็เป็นเด็กๆก็ไม่รู้หรอกพระลูกขมูลเขาเรียกใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละสายธาตุสายธรรมนั่นน่ะเราก็ไปนึกถึงวัดหลวงพ่อนงหลวงพ่อนงเลี้ยงทั้งวัดนั่นน่ะใครก็ไปวัดหลวงพ่อนงสร้างหมดหลวงพ่อนงสร้างให้หมดวัดสังฆทานก็เหมือนกัน เนี่ยพวกเราก็ได้พึ่งใบบุญหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ไพรินทร์นั่นก็เอามาช่วยไว้ค้ำจุนกันไว้นั่นเนี่ยเอาพวกเราทำกันต่อไปเนี่ยญาติโยมก็มีกำลังใจนั่นเห็นไหมความรักความสามัคคีที่ หลวงพ่อสนองทำมาเห็นไหมอยู่กับกาผุผุใช่ไหมกุฏิหลังเล็กไอ้แกให้เราไปอยู่ไอ้แกก็ไปนั่งอยู่หลังหลวงพ่อโตกุฏิหลวงพ่อไม่มีเนาะตอนหลังเขาบอกนี่แหละกุฏิหลวงพ่อเราก็โอ้โหสงสารหลวงพ่อเลยเนาะ ไปเข้าห้องไม่รู้อะไรอะไปเข้าห้องสองสามเดือนที่ตอนมาบวชใหม่ๆนั่นน่ะมันปรากฏมันสงบนะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวหกโมงเดี๋ยวสามโมงเย็นน่ะเห็นไหมเร็วเร็วมาก เนี่ยการปฏิบัติทำไปทำไปกระดูกมันมายืนเป็นกระดูกให้ดูเราก็ตกใจเอ้วิ่งดีไหมเนาะเนี่ยมันเห็นไม่ได้เจ้าเราฟังธรรมะมาแล้วนี่นะเจ้าคุณนอบอกอย่าวิ่งถ้าเห็นอะไรอย่าวิ่งอย่ากลัวเราก็นั่งเฉยนั่นแหละ
แล้วภาพนั้นมันก็หายไปนั่นน่ะเห็นไหมใหม่ๆนั่นน่ะถ้าเราวิ่งนั่นน่ะสมาธิมันก็จะเสียไปนี่แหละจึงบอกว่าสมาธินอกสมาธิในต้องทำให้ได้นั่นน่ะเห็นไหมคุณแม่บุญเรือนทำได้ไงไปเห็นสมาธินอกไปเห็น คนเดินไปเดินมาเมืองจีนเลยโอ้ยเราไม่อยากเห็นเนาะอยากเห็นกายจิตให้มันพ้นทุกข์นี่แหละจะมาไตรลักษณ์น่ะน้อมเข้ามาในกายเลยสำเร็จเลยใช่ไหมเนี่ยคุณโยมบรรลุธรรมขึ้นมาเห็นไหมเข้าบรรลุธรรมแล้วโอ้อยู่ไม่ได้แล้วเนาะ บ้านเนาะนั่นน่ะเห็นไหมลูกหลานนอนโกนลูกก็ไม่มีสามีนอนโกนสังเวชมนุษย์เนาะหลับแล้วก็ยังไม่สุขเลยยังนอนโกนเลยมนุษย์ไม่ใช่สุขเลยเนี่ยเรียกว่ากายธาตุทั้งสี่เนี่ยเห็นไหมเพราะมันปิดเปิดไม่สนิทมันไม่สนัด เหมือนในน้ำลายมันไปอุดนั่นเองไปอุดหลอดลมอะไรต่ออะไรทีนี้มันก็เหมือนคอกนั่นน่ะใช่ไหมก็คอกนั่นน่ะโอ้โหเราไม่รู้หรอกว่าผ้าขาวคนนี้มันนอนโกนดังเหลือเกินบุญแล้วที่แกไม่มานอน ใกล้ๆเราทุกคืนทุกคืนใช่ไหมเรานี่แหละเราไปเห็นแต่คนอื่นน่ะโทษของตัวไม่เห็นไงนั่นน่ะที่ท่านบอกอู้ธรรมะนี่ธรรมะใกล้ตัวจริงๆเนาะที่บอกว่าโทษของตัวไม่เห็นเนาะเราเพียเราก็โกนน่ะโกนดังนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมตตา เมตตานี่แหละที่ทำให้ชาวโลกอยู่กันได้เนี่ยมีความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยต่อไปเราก็ต้องอายุมากใช่ไหมต้องชราลงชราลงเหมือนหลวงพ่อทวัชชัยเห็นไหมจะไปหาบน้ำจะไป คอนบาทก็ยากเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าทุกคนจะถ้าได้อายุถึงหลวงพ่อทวัชชัยนี่แหละสมบัติของปู่ย่าตายายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าโอ้เรา80ก็ไปเหอะเราก็ทุกมา40 ปีนะ45 ปีใช่ไหมที่เผยแพร่นั่นนะเห็นไหม นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเรายังหนุ่มยังสาวเราสะพายบุญเนี่ยเราสะพายบุญไปเราทูลนั่นน่ะเราทูลศีรษะกุศลของเราไปทัดทมสวมใส่เนี่ยกุศลของเราไปข้างนอกเราไม่ต้องทัดมากใช่ไหมนั่นน่ะแต่ต่อไปเรา เราจะมีความสุขใช่ไหมนี่แหละเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นน่ะหลวงปู่หลวงปู่ท่านอาจารย์สนองท่านไปสบายแล้วแต่พวกเรานี่แหละยังต้องหอบสังขารเนี่ยหลวงปู่ท่านนี่แหละจึงบอกว่าบุญกุศลที่เราได้มากันทุกวันเนี่ยได้สะสมมาเป็นเจ้าภาพกันก็ดีนี่แหละ มานึกถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานหลวงปู่มหาบัวนี่แหละเห็นไหมท่านเก้าสิบแล้วแต่มาตอน90เท่าไหร่แล้วก็มาล่วงลับ92ไงนั่นแหละเห็นไหมมาล่วงลับเป็นมะเร็งก็ไม่บอกใครนั่นแหละมะเร็งลำไส้ น่ะคนใกล้ชิดถึงจะรู้นะว่าหลวงปู่ทนปวดนะปวดเข่านั่งปวดเข่า
แต่ท่านก็นั่งเฉยนะท่านทนเวทนาได้ถ้าทนไม่ได้เราก็ยืดขาท่านก็บอกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคนเนี่ยอยู่เพื่อรับเงินรับทองช่วยลูกหลานเนี่ยช่วยสังคมในชาติเห็นไหมถ้าได้สัก50 ตันเป็นไงนั่นน่ะเห็นไหม มันก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่อยู่อีก5 ปีนักกว่าได้อีก20 ตันเนี่ยใช่ไหมคุณโยม13 ตันตอนนั้นนั่นน่ะเห็นไหมถ้าจึงบอกว่ามหาทานนะมหาทานจริงๆเนาะที่บอกว่าพุทธเจ้าให้ทานทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมจะอะไรอ่ะ โรงทานสี่ทิศคนทุกยากมาก็ได้กินทั้งวันนะเห็นไหมหลวงพ่อถนอมเราอยากตั้งโรงทานสี่เหมือนว่าโรงทานใครมาได้กินทุกวันนะได้อิ่มได้เต็มได้อนุเคราะห์กันอย่างนี้แหละนี่แหละเห็นไหมหัวใจพุทธะหัวใจ นี่แหละเห็นไหมพระอริยเจ้าไม่กลัวสิ้นเปลืองช่วยสังคมบางคนมาเล่าให้ฟังบางทีท่านก็เล่าผิดไปบ้างถูกบ้างเราก็ไม่ว่าเขานะเราก็ฟังนั่นนะทางลบทางบวกอะไรต่ออะไรเราก็ทำเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเนี่ย เมตตาเนี่ยเห็นไหมเราไม่ทับถมถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไปพูดเก้าเราก็เป็นบาปเนี่ยบุญกุศลก็เหมือนกันนะถ้าเราทำความดีไว้เห็นไหมเราก็อย่างน้อยไปเป็นเทพก็ยังดีนั่นนะอย่างน้อยไม่ไปตกนรกนะไม่ไปเป็นกบเป็นเขียดเห็นไหมต้องให้ตัว ไอ้ตัวยาวมากินอีกร้องให้ปิดปาดไปหมดใช่ไหมวัดเราจะช่วยมันยังไงเนาะมันกระโดดไม่เป็นไอ้กบที่เขาเลี้ยงมันไม่เคยโดด นั่นน่ะเห็นไหมเป็นเหยื่อของเต่าป่านี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าอย่าเราเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนเนี่ยซึ่งกันและกันนี่แหละ มันมีความสุขมากนะโยมนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลสิ่งลานพันละน้อยที่เราได้มาเป็นลูกลูกพระพุทธเจ้ามาได้ปฏิบัติธรรมนะเอามาสมเคราะห์ชาววัดสังฆทานนี่แหละเห็นมาเอามาสมเคราะห์วัดสังฆทานอดีตชาติเราก็ต้องเคยทำมาอดีต อนาคตังธรรมาปัจจุบันนาธรรมาเราจึงมานะโยมเนาะนั่นแหละขอบุญกุศลนี่แหละที่ญาติโยมเห็นว่าพรุ่งนี้ก็มีการแจกทานคุณแม่บุญเรือนเห็นว่าหลวงพ่อไพรินทร์ก็ท่านก็อนุญาตให้ทำกันเนาะเพราะฉะนั้นนะจึงว่านั่นแหละก็ขอให้ท่าน พระสงฆ์พระชีมีความสุขแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้เห็นธรรมรู้ธรรมในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุ
ผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณแหลมทองปิ่นทองขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะยาตาวลิวาปุลาปลิปุเรนติทาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปาเมวะสมิชาตุจงสำเร็จโดยชะปันตะเพปุเรนตุสังกปาขอความนำลีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างถวายควรยินดี เตอัตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณโนพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยิยาติภีพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกค่ะในวันนี้หลวงพ่อก็จะเมตตาแสดงธรรมตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะก็ต้องค่ะน้อมกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพนะคะพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อก็จะเป็นประธานในงานครบรอบนะคะวันมรณกรรมคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งจัดขึ้นณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้สาธุชนนะคะได้ร่วมงานตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะได้ร่วมกันทอดพระป่าสามัคคีในโอกาสนี้ด้วยนะคะก็จะมีการจัดสวดมนต์นะคะในบทคาถาที่คุณแม่บุญเรือนนั้นเหล่าศิษยานุศิษย์นะคะก็จะมีหนังสือสวดมนต์ให้กับทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ในโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะต่อไปขอเชิญค่ะท่านเจ้าภาพทั้ง8โยมทางบ้านก็มากันเยอะๆนะพรุ่งนี้มาแจกทานเดี๋ยวจะแจกพระสักองค์แจกหลวงตานี่นะอะไรนะแจกติ้วเตกระจาดใช่ๆค่ะหลวงพ่อก็เมตตานะครับพ่อแจกพระค่ะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะ
ต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคตแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับการสวดพระภิกษุธรรมนั้นก็จะขึ้นทุกวันนะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสสำคัญนะคะวันคล้ายวันเกิด วันครบรอบวันมรณกรรมของบุพการีผู้มีพระคุณญาติผู้ร่วงรับเพื่อเป็นพลานิสงส์นะอุทิศให้กับหมู่ญาติของท่านหลายท่านนั้นก็มาเป็นเจ้าภาพนะคะอุทิศให้กับคุณบิดามารดานะคะก็ญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วค่ะก็ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่สมประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยค่ะก่อนเวลา18 นาฬิกานะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะ ขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจวัฏสังขาราสังฆาทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเมียนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะ หลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและเจริญพระกรรมฐานนะคะโดยพระอาจารย์พฤฒพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นจะเป็นเสียงธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยและตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งค่ะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นธรรมวัดเช้าก็จะเป็นการเปิดเสียงธรรมนะคะในการให้กรรมฐาน เป็นเสียงธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงนามที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทา เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปทานังทาขินังอาชาปุเพตกรรมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เรา ผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว
นาหิลุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมทางอยู่อย่างนั้นอายังชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทานให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาตทานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปทานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนังนุษปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควตา
มพระธรรมเป็นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ